بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واقتفى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت معبي لونا كم شم بنيا لي با انتهي في لون دي لون كان فقط قم قبل كنا ก็มาในสภาพที่ทราบกันดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละตรงนี้นิดนึงใกล้จะทำฮัลแล้วก็เลยต้องมีเข้มนิดนึงจะมีอบรมสองรอบแล้วก็มีนัสซิฮะห์ทุกเวลาละหมาดนะครับที่จริงแล้วบริการต่างๆนะครับเราไม่รู้จะมีอะไรพิเศษกว่าเรื่องวิชาการนะครับ โดยจะแข่งขันกับเรื่องอาหารมันก็ไม่ใช่เรื่องแข่งขันมากนักนะครับในเรื่องคนที่มาที่นี่มาแสวงบุญอาหารอร่อยเราก็สามารถหากินได้กันทุกมื้อและทุกมื้อนะครับเรื่องวิชาการเนี่ยเราก็ขอให้เป็นอัตลักษณ์ของกุฏิบูธที่ได้จัดให้เรารู้ประมาณพอสมควรนะครับเราก็จะพยายามให้เรื่องวิชาการเนี่ยเป็น ใจสำคัญที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่เป็นสโลแกนของเราทำให้เราให้มีอรรถรสและมีความสุขนะครับ ไม่ให้อุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะเดินทางนั้นได้เป็นสิ่งที่ขัดขวาง เก็บไว้ไม่รักษาไว้มันก็จะเสียหายเราได้ถึง
ช่วงที่จะเดินทางไปอาราฟะห์ก็อยู่มีนากันแล้วตั้งแต่วันที่7ข้างแรงวันที่7ถึงวันที่8ข้างแรงวันที่8คืนวันที่8แล้วตื่นเช้าวันที่9ละหมาดซุนนะห์ซุบฮีละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วรับประทานอาหารมื้อเช้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจะเดินทางไปอาราฟะห์นั่งรถบัสกันไปนะครับเดินทางไปอาราฟะห์ก็จะถึงช่วงสายๆนิดนึงก็อาจจะไม่แน่นะครับอาจจะถึงช่วงเช้าเร็วๆก็ได้แปดโมงเก้าโมงเช้าแล้วแต่สถานการณ์ของคมนาคมแต่โดยแน่นอนถึงอาราฟะห์แล้วนี่นะครับก็จะไม่มีอะไรทำจนกว่าจะถึงเวลาละหมาดดูรีนอกจากภารกิจประจำของคนที่ทำฮัจญ์นั่นก็คืออยู่ระหว่างการกล่าวลัลลอฮุมะลัลลอฮุลบัยหรือกล่าวซิกรุลลอฮ์ทั่วไปหรือจะขอดุอาหรือจะขอดุอาหรือจะเป็นภารกิจประจำตัวกิจวัตรประจำวันที่จะต้องทำที่จะต้องทำอยู่แล้วหรือว่าท่านจะพาตำรับตำราหนังสือที่อยากจะเอาไว้อ่านศึกษาหรืออ่านเล่นๆก็ได้นะครับพอถึงเวลาดูฮูรีเขาก็จะอาซานครั้งหนึ่งแล้วก็มีการละหมาดดูฮูรีกับอัสรีย่อกับรวมดูฮูรีอัสรีนั่นละหมาดทีละสองรักอะห์ปกติแล้วเราอาฟานีมีสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านจะกล่าวขุตบะห์ก่อนท่านจะกล่าวขุตบะห์ครั้งเดียวนะครับแล้วละหมาดตุฮรีละหมาดอัสรีการกล่าวขุตบะห์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะท่านนบีในขุตบะห์อาฟานีก็จะกล่าวถึงอุดมการณ์สำคัญในอิสลามตลอดจนสั่งสอนผู้คนทั้งหลายพิธีทำฮัจญ์ให้ประจักษ์ชัดนะครับที่เราจะไปอยู่ที่อาราฟะห์นี่ก็ยังไม่ได้ประสานงานและยังไม่มีความชัดเจนว่าขุตบะห์นี่จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะปกติแล้วถ้าคนที่ไม่ได้ละหมาดกับอิหม่ามเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดที่เขามีการกล่าวขุตบะห์กันเนี่ย เขาก็จะละหมาดดูฮูรีอัสรีย่อรวมอย่างเดียวโดยไม่กล่าวขุตบะห์ถ้าจะกล่าวขุตบะห์นี่ก็เป็นการแปลขุตบะห์ของทางการเขาหรือเป็นการบรรยายทั่วๆไปนะครับเป็นการบรรยายทั่วๆไปก็ยังไม่ได้ประสานงานกับทีมต่างๆว่าเขาจะเอายังไงนะครับมีการพูดเนิ่นๆว่าอาจจะมีการแปลคุตบะห์ของทางการแต่มันจะมีอุปสรรคอะไรบางประการอย่างเช่นเรื่องเครื่องเสียงเขามักตัดของเราเนี่ยมีหุ่นยนต์หลายพันคนก็พันคนเกือบสองพันก็ไม่แน่ว่าเขาจะจัดสรรเรื่องนี้อย่างไรหรือถ้ามีความชัดเจนก็จะแจ้งพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ค่อนข้างแน่นอนก็จะมีของเรานี่นะเราก็จะละหมาดมีใครจะละหมาดเราหรือเราจะละหมาดกับคนอื่นขึ้นอยู่ที่พื้นที่ที่เขาจัดสรรให้เนี่ยอยู่กับกลุ่มที่เขาละหมาดย่อหรือละหมาดเต็มนะครับถ้ากลุ่มข้างๆที่เขาละหมาดเต็มเราก็คงต้องละหมาดกันเองแต่ถ้ากลุ่มข้างๆเรามีคนละหมาดย่อเหมือนเราก็อาจจะร่วมละหมาดด้วยกันถ้าโครงสร้างของเต็นท์ที่เขาจัดสรรไว้เนี่ยไม่มีอุปสรรคนะครับก็ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ที่จะแจ้งพี่น้องอีกรอบหนึ่งมันน่าจะผิดที่เราทานชาร์จตัวนี้อีกตัวนึงคือ
แบตจะหมดครับคุณบอกไม่เอาเป็นที่แบตผมบอกพี่ดินแล้วเป็นที่แบตเอาตัวรู้ใจลองเอาตัวรู้ใจที่ว่าถ่ายชาร์จมันใช้เป็นอะไรใช้ที่ไหนใช้ที่ไหนเมื่อสัญญาณมันไม่ถูกแล้วก็ต้องใช้ไม่ใช่แค่นั้นอ่ะไม่ใช่ที่มันอาจจะเป็นแบบเกณฑ์ทำเกณฑ์อ๋อแล้วมันเป็นโยมมันเป็นไข่คูณถ้าเวลาไข่มันเป็นคูณได้ถึงอาราฟาตนะครับจะละหมาดตุฮรีอัสรีย่อและรวมแล้วเวลาตั้งแต่ตุฮรีอัสรีจนถึงมัฆริบนี่เราก็จะอยู่ระหว่างการภารกิจในการขอดุอาแล้วก็ดิกรุลลอฮ์นะครับเรื่องอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่น้องไม่ต้องคิดเลยนะครับที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้ทุกอย่างเรื่องห้องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยพร้อมเรื่องน้ำอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะครับหน้าที่ของเราที่จะมาเหมือนเขาเตรียมสถานการณ์ทุกอย่างให้เราเต็มที่กับการทำไปมาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้พัฒนาการให้บริการอย่างเต็มที่คุณย่าได้จ่ายตังค์ไว้แล้วได้ซื้อค่าบริการไว้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆไม่ต้องไปหาซื้อกินกันไม่ต้องไปหาน้ำตักนู่นตักน้ำไม่ทุกอย่างที่เขาอำนวยความสะดวกไว้แล้วนะครับช่วงเวลาที่อาราฟาเนี่ยก็ไม่กี่ชั่วโมงนะเราก็จะอยู่ถึงมะกริบแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปมุสดะลิฟะแต่ในช่วงที่อยู่อาราฟาเนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ตระหนักดีนะครับว่าอาราฟาเนี่ยเป็นวันสำคัญที่สุดในการทำฮัจญ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัลฮัจญ์อะรอฟะฮ์ฮัจญ์นี้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับอะรอฟะฮ์ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวที่อะรอฟะฮ์ดังนั้นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวปฏิบัติของท่านนบีในวันอะรอฟะฮ์นั้นคือนบีไปถึงอะรอฟะฮ์แล้วเนี่ยก่อนตุฮรีเนี่ยสักพักนึงท่านนบีก็จะไปพักนอกอาราฟะนอกอาราฟะเรียกกันบัตนูรุรนะสักครู่หนึ่งพอได้เข้าเวลาตุฮรีแล้วเนี่ยท่านนบีก็จะเข้าไปยังอาราฟะในตำแหน่งที่เป็นมัสยิดในขณะนี้ที่เขาเรียกกันมัสยิดนามีรอมัสยิดใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเห็นขนาดเดินทางเข้าอาราฟะนบีก็จะเข้าไปตรงนู้นนะครับและละหมาดขุตบะฮ์และละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีก็จะเดินทางไปยังภูเขาอัลรอฮ์มะห์ญะบัลอัลรอฮ์มะห์หรือเขาเรียกกันในอดีตญะบัลลาลกันลาลอันนี้เราเรียกกันญะบัลอัลรอฮ์มะห์ภูเขาแห่งรอฮ์มะห์นี่อันนี้เป็นชื่อที่สถาปนาในยุคอิสลามเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการรับอภัยโทษรับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในวันนั้นจึงเรียกว่าภูเขาเราะห์มะห์และท่านนบีก็จะไปยืนขี่อูฐบ้างหรือยืนนะครับเนินภูเขาเราะห์มะห์เนี่ยถ้าภาษาไทยภาษาพจนานุกรมเนี่ยเขาเรียกกันตีนเขาไม่ใช่หยาบนะครับตีนเขาก็เนินเขานี่อยู่ใต้ภูเขาไม่ได้ขึ้นภูเขาแต่คนที่ไม่ได้เข้าใจซุนนะห์นบีเขาได้ยินว่านบีไปภูเขาเราะห์มะห์เนี่ยก็ปีนเขากันทั้งหมดเลยภูเขาเราะห์มะห์เนี่ยเต็มไปด้วยอุจจาระซึ่งอันนี้ไม่มีแบบฉบับนะครับและไม่มีแบบฉบับที่ว่าจะต้องไปยืนที่นู่นถ้าไม่ยืนที่นู่นก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่
รุกุลฮัจญ์คือการปรากฏตัวที่อารอฟัตพอท่านนบีได้ยืนตีนเขาอัรเราะห์มานเนี่ยและกล่าวว่าวะกัฟตุฮุนาวะอารอฟะตุคุลลุฮามาวกิฟุลข้าพเจ้าได้ยืนที่นี่แต่ทุ่งอารอฟะทั้งปวงล้วนแล้วเป็นสถานที่ที่สามารถยืนได้คำว่ายืนนี่มันสำนวนนี่หมายถึงว่าถึงเราเรียกกันวุกุฟวันวุกุฟวุกุฟแปลว่ายืนแต่ไม่ใช่หมายว่า6ชั่วโมงเนี่ยให้ยืนกันนะครับมันสำนวนภาษาอาหรับแปลว่าปรากฏตัวให้ปรากฏตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนนะนบีในการขอดุอาส่วนมากที่อารอฟะห์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะยืนขอดุอานั่งก็มีนะครับแล้วก็จะยืนขอดุอาก็มีคนมากางร่มให้ท่านนบีเอานมมาให้นบีรับประทานแสดงว่าวันอารอฟะห์สำหรับฮุจญะฮ์เนี่ยไม่สนับสนุนให้ถือศีลอดไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์นะครับสนับสนุนให้ถือศีลอดเพราะมีผลบุญมหาศาลภารกิจสำคัญนะครับในวันอารอฟะห์นี่นอกจากตัลบียะห์คือการกล่าวลับไบกัลลอฮุมมะลับไบอันเป็นภารกิจด้านวาจาที่ฮุจญะฮ์ทุกคนจะต้องกล่าวอย่างสม่ำเสมอก็ยังมีภารกิจอีก2ประการที่มีตัวบทจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอันนึงก็คือการกล่าวดิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะดิกรหรือบทรำลึกที่ท่านนบีได้สอนไว้และกล่าวไว้ในวันอารอฟะห์นั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรท่านนบีได้กล่าวว่าขัยรุมากุลตุอะนะวันนบียูนมินกับลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดานบีก่อนยุคฉันเนี่ยได้กล่าวกันคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นนะครับไม่มีภาคีใดๆเป็นคู่เคียงกับพระองค์พระองค์ทรงมีอำนาจที่บริบูรณ์บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์การขอบคุณทั้งหลายย่อมเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นให้มีชีวิตและพระองค์นี่แหละเป็นผู้ทรงให้ตายเช่นเดียวกันและอำนาจทั้งหลายอนุภาพทั้งหลายย่อมเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เหนือกว่าทุกอำนาจทุกอนุภาพอันนี้คือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรบางสำนวนก็มีเพิ่มบิยะดิฮิลค็อยรบางสำนวนก็เพิ่มว่าหัวหายุลายมูดพระองค์ทรงให้เป็นให้ตายและพระองค์ทรงมีชีวิตและไม่ตายในพระหัตถ์ของพระองค์ย่อมมีอำนาจที่บริบูรณ์และความดีทุกประการนี่บางสำนวนก็มีเพิ่มนะครับ การกล่าวนี้การกล่าวในละฮิลลอฮ์นี่นะครับก็เป็นอีกอย่างที่ท่านนบีก็จะเน้นมากในวันอารอฟะห์เน้นมากในวันอารอฟะห์เพราะเราบอกแล้วว่าเรามาทำฮัจญ์นี่มาทบทวนความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เราจะได้รู้ว่าเรานี่คือบ่าวและเรามีพระเจ้าและเรายืนยันนะว่าเราเป็นบ่าวของพระเจ้ายืนยันเอาให้ชัดประกาศกับอัลลอฮ์ให้ชัดซึ่งจะมีความรู้สึกพิเศษที่เราจะต้องพยายามอัญเชิญความรู้สึกนี้ให้มันอยู่บ่อยอยู่เสมอกับเราความรู้สึกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่ใกล้ชิดกับเราจริงเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายะดุลุลลอฮุมินอิบาดีวะยันซิลุอิลาสะมาอิดุนยายามอะรอฟะวะนอะรอฟานันอัลลอฮฺจะใกล้ชิดแล้วก็เสด็จลงมายังชั้นฟ้าแห่งดุนยาชั้นฟ้าแรกนะครับวะยุบารีบิฮุมุลมะลาอิกะยะกูลุ
انظروا إلى عبادي. الله سبحانه وتعالى قد سدين قام بوم جاي سدين قام تلوم بيتي นะครับในการชุมนุมของปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายในทุ่งอารอฟะห์กล่าวต่อบรรดามาลาอิกะห์จงดูจงมองสิเบาของฉันที่เข้ามากันมากมายเขาต้องการอะไรวะยูรีดูฮาอูลาเขาต้องการอะไรอุชฮิดุกุมยามาลาอิกะติโอบรรดามาลาอิกะห์ของฉันทั้งหลายให้เป็นสักขีพยานเถิดอันนี้ก็ได้ขอฟรตุละหุว่าฉันได้ให้อภัยโทษแก่พวกเขาทั้งหลายแล้ว นี่คือความรู้สึกที่เราต้องมีในวันอารอฟะห์ว่าเราใกล้ชิดเป็นพิเศษในช่วงกลางวันซึ่งปกติแล้วเราก็มีโอกาสนี้ในการรู้สึกในความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคืนเพราะท่านนบีก็ได้บอกحديث من ذكر البخاري لمسلم والله قد سدد لما ينفق فاه الدنيا ني ในทุกช่วง3 1ใน3ของกลางคืนช่วงสุดท้ายของกลางคืนนะครับก็จะสดิดลงมาพระองค์จะตรัสว่าฮัลมินตาอิบินตะตูบะอะลัยมีใครจะตอบัตตัวมั้ยนะครับพระเจ้าและข้าจะรับตอบัตของเขาฮัลมินมุสตัฆฟิรินตะอัฟฟิรเราเจอแล้วมีใครขออภัยโทษไหมและฉันจะให้ท่านมินดาอินฟะอูอฏิยะท่านมินซาอิลฟะอูอฏิยะมีใครจะขอดุอาไหมและฉันจะให้จะตอบรับดุอาของเขาอันนี้มีทุกคืนแต่สำหรับกลางวันเนี่ยก็จะมีวันเดียวในรอบปีนะครับก็จะเป็นวันอารอฟะห์และนี่คือหนึ่งสาเหตุที่อุลามะห์ได้บอกว่าสิบวันแรกของซิลฮิจญะห์เนี่ยจึงมีความประเสริฐเหนือกว่าวันอื่นๆในรอบปีนะครับและนี่คือเรียกว่าไฮไลท์นะภาษาวัยรุ่นก็ยังวัยรุ่นนะไฮไลท์ของฮัจญ์นะว่าเราว่าถ้าพลาดความรู้สึกพลาดความซาบซึ้งในวันอารอฟะห์นี่นะครับวันอื่นก็จะคอยไปหมดเลยไร้รสชาติก็เพราะเป็นรุกุนใหญ่ไงเป็นรุกุนสำคัญของฮัจญ์ฮัจญ์อารอฟะห์ทำไมได้ตรงนี้แล้วดีกว่าอุลามะห์หลายท่านบอกว่าวันอารอฟะห์นี่มันเป็นเครื่องวัดเครื่องชี้เป็นมาตรฐานวัดวัดอะไรครับวัดว่าเราซิ่งในฮัจญ์หรือเปล่าวัดว่าฮัจญ์ของเราถูกตอบรับหรือเปล่าวัดว่าเราที่ขอไปต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไหมทั้งหมดเนี่ยมันจะปรากฏในวันอัลลอฮ์จึงสมควรที่จะเอาเรื่องบางเรื่องของบรรดาอุลามะห์ที่เคยพูดกันเคยเกิดขึ้นในวันอัลลอฮ์ช่วงสุดท้ายก่อนมักริบนี่นะครับนี่แหละที่จะเป็นไฮไลท์จริงๆที่จะเป็นช่วงสุดท้ายในการแข่งขันนะเพราะมันจะเข้าสู่วาระกลางคืนแหละแล้วอุลามะห์ก็บอกอ๋อนี่ก็แสดงว่าช่วงนั้นน่ะพออารอฟะห์นี่คือรุกุนใหญ่ละถ้าทำแล้วนี่ก็ 90% ของฮัจญ์นี่จะไม่เหลือละหมดละถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าภารกิจนี้ภารกิจยิ่งใหญ่นี้โดยเฉพาะการที่อัลเลาะห์ได้เสด็จลงมาการที่อัลเลาะห์ได้ให้อภัยโทษมานี่เราอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราอยู่ในหมู่คณะที่ถูกตอบรับไหมเราอยู่ในหมู่คณะที่อัลเลาะห์รับฮัจญ์ของเราไหมเราอยู่ในหมู่คณะที่อัลเลาะห์ให้เป็นฮัจญ์มะบรูรไหมเราอยู่ในหมู่คณะที่ขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ตอบรับดุอาของเราไหมเราอยู่ในหมู่คณะที่อัลเลาะห์ได้เห็นเรารำลึกถึงพระองค์และพระองค์เมตตาตอบแทนคุณงามความดีที่เราได้ทำไหมทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคำถามที่ทำให้เราได้กังวลใจตะกอนู้นนี่คือความรู้สึกที่ต้องมีคือกังวลใจถึงมักริบแล้วตกลงอัลเลาะห์รับไหมเนี่ย
ทำไมต้องมีความรู้สึกนี้อุลามะบอกว่าเพราะความรู้สึกนี้แหละที่มันเกิดในหัวใจนะอัลลอฮ์จะมองเห็นและความรู้สึกนี้แหละที่จะอัญเชิญความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำไมเพราะอัลลอฮ์นี่พระองค์นี่เป็นพระผู้ทรงเมตตาพระผู้ทรงสงสารถ้าอัลลอฮ์เห็นหัวใจของเราเป็นหัวใจเบาที่ถ่อมตนเบาที่กังวลเบาที่หวาดกลัวยำเกรงเบาที่นอบน้อมอัลลอฮ์ก็จะสงสารและเมตตาถ้าอัลลอฮ์เห็นหัวใจเป็นหัวใจแข็งกระด้างหัวใจโอ้อวดหัวใจปฏิบัติอะไรมานะให้มันผ่านพ้นไปเสียทีมันปวดหัวแล้วมันวุ่นวายแล้วจะกลับบ้านแล้วหัวใจแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นหัวใจที่สวยงามนักนะครับก็จะต้องมีความรู้สึกที่นอบน้อมถ่อมตนแบบนี้และที่ดีที่สุดนี่นะครับเราถือว่านี่อุลามะคนหนึ่งเขาจะขอดุอาไม่น่าเชื่อเลยว่าอุลามะของเขาคิดแบบนี้อุลามะท่านหนึ่งเขาบอกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าปฏิเสธฮัจญ์ของคนเหล่านี้ที่มาขอความอภัยโทษต่อพระองค์ท่านเนี่ยได้โปรดอย่าปฏิเสธฮัจญ์ของเขาเพราะความชั่วของข้าพเจ้าอย่าให้ความชั่วของข้าพเจ้านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ถูกปฏิเสธดูเหมือนว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาน่าจะถูกปฏิเสธแต่เขาบอกว่าอย่าให้ฉันถูกปฏิเสธและคนอื่นถูกปฏิเสธไปด้วยและความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่นอบน้อมเป็นหัวใจที่มีความซาบซึ้งเป็นหัวใจที่เรียกว่ามีความถ่อมตนภาษาพระนี่เขาเรียกกันต่ำตนเราตนนี่ต่ำให้มันต่ำอย่าให้มันสูงอย่าให้มันขึ้นฮะโอ้โหอาราฟาห์นี่มีใครแถวมากูนี่ซิกิร์ก็แล้วกุรอานก็แล้วดุอาก็แล้วโอ้โหสวรรค์ตรงๆฟันธงให้ตัวเองไว้ซะแล้วให้คะแนนเต็มที่เลยแบบนี้มันจะถอดตนได้ไงเห็นว่าตัวเองแจ๋วอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับสำหรับอีกคนหนึ่งนะครับไก่มักริบแล้วนี่คนก็รีบเก็บสัมภาระเขาก็จะขอดุอาบทเดียวนะเขาจะบอกว่าสวัสดีมุอินอาฟาอุตะโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ประสงค์ที่จะให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าแล้วเนี่ยแต่ข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกละอายใจรู้สึกเกรงใจในความชั่วที่ข้าพเจ้าได้ละเมิดต่อพระองค์ท่านถึงแม้ว่าจะให้อภัยโทษแต่ฉันก็มีบาปที่ทำไปเลยตอนที่ทำนี่ไม่กลัวว่าตอนที่ละเมิดนี่ไม่เกรงใจไม่อายอัลลอฮ์เรียกไม่อายเลยถึงแม้ว่าเราจะนะเหมือนสมมตินะครับเหมือนคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเราทุกวันเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยเราก็ไปแกล้งเขาเผาขยะให้ควันเต็มบ้านเขาเลยเอาอุจจาระมูลสัตว์นี่มาวางหน้าประตูบ้านถึงช่วงเขาพักผ่อนก็เปิดทีวีเบอร์ไหนให้เขาอดหลับอดนอนวันดีคืนดีนี่เขาก็มาเคาะประตูแล้วเขาเอาฮะดียะห์มาบอกว่ามาอับด้วยนะมีอะไรที่ทำให้ฉันเนี่ยรบกวนท่านโอ้ถ้าเรายังมีน้ำยานะยังมีน้ำยางก็ได้เราก็รู้สึกอายเจอหน้าเขาเมื่อไหร่นี่ก็รู้สึกอายเออบางทีไปทำเขาตลอดเมื่อที่เราได้ทำละเมิดหลักการของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยคนที่มีน้ำยานะครับก็จะรู้สึกละอายใจ มีเรื่องนึงนะครับท
ที่อยากจะให้เราได้รู้เนี่ยบางทีเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ตอบรับพวกเราเก่งนักนะบางทีอัลเลาะห์ตอบรับพวกคนอื่นแล้วบางทีอัลเลาะห์อาจจะตอบรับพวกคนที่ไม่ได้มาทําฮัจญ์ด้วยซ้ําไปอับดุลลาห์บินมุบารักเป็นคนในยุคซะลัฟเป็นอาจารย์ของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหรือรุ่นเดียวกันท่านได้ไปปรากฏตัวที่ทุ่งอาราฟะห์แล้วพอไปมุซดะลิฟะห์นี่ก็ฝันว่ามีคนเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์พระองค์ท่านเนี่ยได้ตอบรับให้อภัยโทษแก่คนที่มาทุ่งอาราฟะห์มั้ยไปเขาถามว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ตอบรับฮัจญ์ของคนที่มาที่นี่มั้ยเขาบอกว่าตอบรับไม่ได้รับแต่ให้อภัยโทษเขาก็ถามแล้วให้อภัยโทษนี่ว่าอะไรไม่ได้ตอบรับมีแสดงว่าบุรีไม่ได้ตอบรับนี่เพราะอะไรแล้วให้อภัยโทษนี่เพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ได้ตอบรับนี่ความชั่วเยอะอะไรแต่ที่ให้อภัยโทษนี่ที่ให้อภัยโทษนี่เพราะซาอิดอัลอิสกาฟีใครซาอิดอัลอิสกาฟีอับดุลลาห์อุมัรตื่นถามฮัจญ์เนี่ยไปถามทั่วเลยมีใครชื่อซาอิดอัลอิสกาฟีมาไหมตะกอนนู้นก็ไม่ได้มากันเป็นล้านๆเลยนะไม่มีลืมบอกว่าในฝันนี่ก็บอกว่าคนเนี้ยอยู่ในเมืองนี้อยู่ในที่นี้เขาก็ไปถึงเมืองเขาเลยถามถึงซาอิดอัลอิสกาฟีนะซาอิดอัลอิสกาฟีเนี่ยเป็นไงซาอิดอัลอิสกาฟีก็เป็นคนสามัญชนทำงานซ่อมรองเท้าซ่อมพวกเครื่องหนังอะไรพวกนี้คนนี้นะรายได้เขาก็เล็กน้อยเขาก็สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะเก็บตังค์ทีละนิดทีละหน่อยเก็บตังค์ทีละนิดทีละหน่อยพอได้ครบตังค์แล้วเนี่ยเขาจะไปทำฮัจญ์ปีนั้นน่ะตังค์ครบแล้วตั้งใจจะไปทำฮัจญ์แล้วแต่พอดีเมียนี่ท้องตั้งครรภ์แล้ววันหนึ่งแกกลับบ้านเมียบอกว่ารู้สึกแพ้เขาได้กินคนเพื่อนบ้านเนี่ยเขากำลังย่างเนื้ออยู่กินเนื้อย่างเนี่ยนะมีผู้หญิงว่าพอแพ้แล้วเนี่ยก็อยากจะกินอะไรก็ไม่รู้สารพัดอย่างในชิ้นหน้าทุเรียนก็อยากกินทุเรียนอะไรแบบนี้ได้กินเนื้อย่างก็อยากจะกินเนื้อย่างมันก็ไปหาเพื่อนบ้านที่ขอเขาสักชิ้นหนึ่งขอนิดหนึ่งขอกินชิ้นเดียวซาอิดอัลอิสกาฟีก็เลยไปเพื่อนบ้านทุกคนบ้านนี้มีกินเขาก็เคาะประตูว่าพอดีภรรยาฉันเห็นงูอย่างนี้นี่ขอกินสักชิ้นนึงเขาก็เห็นหน้าตาใสเนี่ยหน้าตาคนซอลเล่นดีๆนะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องก่อนนะถ้าท่านมีรับเนื้อชิ้นนี้ได้ก็ฉันให้ไม่มีปัญหาเรื่องที่เป็นเรื่องนี้ว่าฉันไม่มีลูกอยู่สองคนเป็นลูกกำพร้าฉันเป็นแม่ไม้แล้วไม่มีรายได้ลูกฉันสองคนนี่มาเช้านี่ก็ตื่นไม่มีอะไรจะกินหิวจะตายฉันก็เลยไปหาอะไรกินไม่มีอะไรกินเลยปรากฏว่าไปกองขยะนี่เห็นมีชาวบ้านเขาเอาซากแพะตัวหนึ่งมาทิ้งแพะตายเอามาทิ้งฉันก็เลยตักไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เอามาย่างให้ลูกฉันกินถ้าท่านรับเนื้อแบบนี้ได้เดี๋ยวฉันร้องไห้ไปในสแกปีก็เลยร้องไห้กับบ้านตำหนิตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยได้สะสมเก็บตังค์ทั้งปีจะเลยไปทำฮัจญ์แล้วกับเพื่อนบ้านนี้เดียวแค่นี้ไม่มีอะไรจะกินจนกระทั่งต้องไปเอาซากศพซากสัตว์นี่มากินมาย่างก็ตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงเลยว่าทำได้ยังไงเขาก็เลยไปเอาเงินที่จะเอาไปทำฮัจญ์เนี่ยเอามาให้ผู้หญิงแม่ไม้คนนี้แล้วบอกว่านี่เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ซาอิดอัลอิสกาฟีก็กลับบ้าน
ด้วยความสบายใจว่าเขาได้ทำหน้าที่ช่วยคนเดือดร้อนถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ไปทำฮัจญ์ปีนั้นก็ตามอับดุลลาห์อุมาร์นี่พอรู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้มาข้อประตูบอกว่าซัยด์อัลอิสลามใช้ปากบอกว่าใช่เขาบอกว่ามีอะไรเป็นอะไรแกเป็นอะไรไม่รู้จะถามว่ายังเป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าทำไมถึงบอกว่าบอกมาสิมีอะไรแปลกๆที่เองทำมาดิแล้วฉันไปเล่าให้เขาบอกว่าถามแล้วทั้งทีเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ฉันก็ปีนี้เสียสละไม่ได้ไปทำฮัจญ์เพราะมีคนเพื่อนบ้านเขายากจนมากก็เลยเอาเสบียงฮัจญ์นี่ไปให้เขาดีกว่าอับดุลบาร์บอกว่าอุบัชชูขอแจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮ์ได้ให้อภัยโทษคนที่ไปทำฮัจญ์ทั้งหมดเลยเพราะคุณงามความดีของท่านบางทีนี่คนที่มาทำฮัจญ์นี่เนี่ยกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนสักคนไม่ได้เรียนสักคนอาจจะมีคนอยู่ข้างๆที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยมีเรื่องมีคุณค่านักอัลลอฮ์มากกว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทำใครนะครับอัลลอฮ์อาจจะให้อภัยโทษปวงเบาของพระองค์ทั้งหมดเลยเพราะคนคนเดียวจึงเป็นดุอาที่อัสลามุศอลีนก็ขออยู่เสมอฮะบิลมุซีอีนมินนาลิมุห์ซินีนอัลลอฮ์ได้โปรดยกบาปยกโทษของคนเลวร้ายในหมู่พวกเราเพื่อพระองค์ท่านจะได้โปรดปรานคนดีในหมู่พวกหมู่พวกเรานี่ก็จะมีคนเลวกับคนดีนี่ผมเนี่ยเป็นคนเลวคนหนึ่งนะขอให้คนเลวเนี่ยได้รับอภัยโทษพร้อมคนดีๆที่พระองค์จะให้อภัยโทษเราอย่ามองว่าเรานี่แหละเป็นคนดีคนอื่นนั่นแหละเป็นคนเลวความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่ดีวันอารอฟาเนี่ยเราต้องการความรู้สึกเรื่องนี้เราต้องการถ่อมตนแบบนี้อย่าให้หัวใจของเรานี่แข็งกระด้างอย่าให้ดวงตาของเรานี่แห้งแล้งอย่าให้ผิวหนังของเราเนี่ยเรียกอะไรผิวหนังนี่ไม่รู้สึกรู้สาคนอารฟานี่ต้องขนลุกต้องน้ำตาไหลต้องหัวใจสะเทือนอันนี้คือสัญญาณว่าในวันนั้นน่ะอุลามะฮ์บอกว่าถูกถามว่ารู้สึกยังไงว่าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราแล้วท่านบอกว่าตอนดุอาแล้วก็ขนลุกนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งอุลามะอีกท่านหนึ่งบอกว่าดุอาแล้วก็น้ำตาไหลนั่นนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าดุอาแล้วรู้สึกหัวใจสะเทือนมือสั่นนั่นนะทั้งหมดนี่เป็นสัญญาณที่มันเกิดเองแกล้งทำนะแกล้งทำนี่เราก็รู้ด้วยคนแกล้งทำนี่เราก็รู้นี่แต่มันถ้ามันเกิดเองขนลุกเองนะหัวใจสะเทือนเองน้ำตามันไหลเองนั่นน่ะคือฮะดียะห์นั่นน่ะคือของขวัญที่อัลเลาะห์ส่งมาให้เราเป็นสัญญาณบอกว่าเสมือนว่าอัลเลาะห์กำลังบอกเราว่าฉันฟังอยู่อัลลอฮ์กำลังบอกของเราว่าฉันฟังอยู่นะฉันไม่ได้อยู่ไกลจากท่านที่ท่านขอมาทั้งหมดที่ฉันให้แล้วให้มีความหวังนะครับในความเมตตาของอัลลอฮ์เราได้บอกอันไหนดะฮุสนิรดิอับดีบีฉันน่ะสำหรับเบาของฉันเนี่ยขึ้นอยู่กับที่เบาของฉันคิดยังไงกับฉันคิดยังไงคิดยังไงดีๆกับฉันเราก็คงคิดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเป็นเราอะนะ
ถ้าเป็นเราก็ไม่น่าจะรับความเมตตาเลยเราไม่น่ารับความพูดโทษเลยเพราะเรานี่มีลักษณะของความเป็นมุนาฟิกก็มีความเป็นโกหกก็มีความเป็นคนที่ไม่ยำเกรงอัลลอฮ์ก็มีความเป็นคนที่ละเมิดหลักการก็มีความที่เป็นคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ก็มีไอ้ของบุเรทั้งหลายเราก็มีทั้งสิ้นเนี่ยก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่น่าจะรับเลยแต่ถ้าเป็นอัลลอฮ์นี่เราก็คิดว่าอัลลอฮ์นี่ไม่น่าจะเห็นเบาที่มีเรื่องบุเรแบบเนี้ยและเบาของพระองค์นี่มาขอต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่ไม่น่าจะปฏิเสธเรามองถึงอัลลอฮ์นะไม่ได้มองถึงตัวเราเรามองถึงอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่น่าไม่น่าจะทอดทิ้งไม่น่าจะปล่อยให้เราได้กลับบ้านมาที่นี่ทันทีหรือว่าเสียสตุ้มสตังเสียเวลาเพื่อมาขอไปโทษต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ไม่น่าจะปล่อยให้เรากลับบ้านโดยไม่มีผลกำไรกลับมาเราคิดเราหวังอย่างนี้นะครับชาวบ้านวันอัลฟาเนี่ยเป็นวันสำคัญที่พวกเราจะต้องทุ่มเทนะครับในการขอดุอาดูอาเยอะภารกิจต่อมาเรื่องของดูอานะมีละบัยกัลลอฮุมะละบัยแล้วก็มีซิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มีขอดูอาทุกเรื่องเรื่องอาคิเราะห์เรื่องศาสนาให้มาก่อนเรื่องสวรรค์ให้มาก่อนคนจากนรกนี่ให้มาก่อนคนจากอาซาบของกุโบนี่ให้มาก่อนคนจากการทรมานในทุ่งวันเกียมานี่ให้มาก่อนขอเรื่องนี้ก่อนคนจากการอาสาบการลงโทษเราบิดามารดาลูกหลานนะคนใกล้ตัวเรื่องนี้สักก่อนฮิดายะห์ให้เราได้รับทางนำพ่อแม่เราลูกๆเราพี่น้องของเราหลังจากนั้นจะแวะไปขออะไรเกี่ยวกับดุนยาขอได้เลยขอให้เต็มที่เลยนะแต่หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปมุสลิฟะห์ค่ำคืนนี้แหละมักดิบินชอมาก็จะต่อยอดมาพูดคุยกับพี่น้องในมุสลิฟะห์จากนี้ก็จะขออนุญาตให้อาจารย์สุดได้มาเสียงต่อและพูดคุยกับพี่น้องبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ครับพี่น้องนะครับเรื่องของการทำฮัจญ์นะครับในแต่ละช่วงในแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแล้วจะเป็นการวิกรุลลอฮ์การระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นความเมตตายิ่งใหญ่กว้างขวางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้รำลึกถึงพระองค์ในทุกๆขณะในทุกช่วงโดยเฉพาะในเรื่องของพิธีกรรมหรือการปฏิบัติประกอบพิธีฮัจญ์เราจะเห็นว่าตั้งแต่เราของอิห์รอมที่เรากล่าวไปกับอัลลอฮุมะลัยไบก็ถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์ตะวาฟก็ซิกรุลลอฮ์ซะอาก็ซิกรุลลอฮ์มาที่มีนาก็ซิกรุลลอฮ์ไปอาราฟะห์ก็ดิกรุลลอฮ์มามุซดิฟะห์ก็ดิกรุลลอฮ์ไปกว้างเสาหินก็ดิกรุลลอฮ์อยู่ที่มีนาก็ดิกรุลลอฮ์เชื่อก็ดิกรุลลอฮ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นการให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความผูกพันให้เรามีความเชื่อมโยงนึกถึงนิอามะห์ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ซึ่งนั่นแหละครับเป็นเป้าหมายสำคัญที่มนุษย์ต้องการก็คือการมีหัวใจที่สงบมุสลิมไม่มุสลิมถ้าถามมนุษย์ว่าอยากจะมีความสงบทางจิตใจไหมคำตอบก็คือใช่และอะไรครับความรวยมันไม่ได้ทำให้จิตใจสงบเสมอไปการมีนู่นมีนี่การมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอ๋อตรงนี้เนี่ยพอเรารวยแล้วจิตใจจะสงบไหมคำตอบก็คืออะไรครับก็คือการที่เราได้รำลึกถึงพระเจ้ารำลึกถึงนิอามะห์ของอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ให้มีแล้วเนี่ย
การมีของเราเนี่ยถ้าเรารู้ถึงอัลลอฮ์นี่ก็สงบแต่นึกว่าที่เรามีริสกีเรามีปัจจัยเรามีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีลูกหลานที่ดีเนี่ยถ้าเรารู้ถึงอัลลอฮ์นี่ก็มันก็จิตใจเนี่ยก็สงบเพราะเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นั่นแหละครับคือเป้าหมายสำคัญของการพูดถึงอัลลอฮ์ก็คือตอมานียะตุลกุลูบหรือตอมานียะตุลกอลบการที่มีหัวใจสงบที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮีนะอามันวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุกุลูบบรรดาผู้ที่มีอีหม่านบรรดาผู้ศรัทธาในหัวใจของพวกเขานี่จะสงบด้วยการพูดถึงอัลลอฮ์นะครับการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจสงบดังนั้นเราสังเกตนะครับบางช่วงนี้โดยเฉพาะพิธีกรรมหรือการประกอบพิธีอุมเราะห์นี่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีการระลึกถึงอัลลอฮ์ดุอานี่ก็คือซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานนะครับซิกรุลลอฮ์หรือซิกิรหรือช่วงที่ให้มีการกราบที่เราได้บอกไปตรงไหนอ่านอะไรนะครับสำนวนตรงนี้อันนี้ให้ท่องจำนะเพราะอันนี้ตามสุนนะนบีที่ได้สอนเอาไว้หรือบางช่วงนี้ก็เปิดกว้างตะวัฟนี่ก็ดูอาสส่วนตัวนี่ก็ขอไปมีอ่านกุรอานมีการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในช่วงของการที่เราได้ประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ที่บอกว่ายัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมยัซกุรุสมัลลอฮะฟีอัยยามิมะลูมาตนะครับเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ของพวกเขาประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคีรอห์และได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันที่อายะมินมะลูมาตวันที่ทราบกันฉะนั้นนี่คืออะไรครับรำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันมานี่อยู่บ้านอยู่ถามว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ต้องรำลึกนะครับแต่มาตรงนี้เนี่ยมาเน้นกันมาโฟกัสกันมาเน้นหนักหน่อยเรื่องการอยู่ในพิธีกรรมอยู่ในขณะที่เราพกเอียรอมอยู่หรือในขณะที่เราอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์และรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตสมัยนบีอิบรอฮีมสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการรำลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้รับประโยชน์เราจะได้รับข้อคิดและมันก็จะเป็นการที่ทำให้เรานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพอเราได้รู้จริงว่าเราจะเทียบกับพวกเขาอยู่เรานี่ห่างไกลเหลือเกินเรานี่ปกครองเหลือเกินเรานี่มีบาปเหลือเกินนะครับฉะนั้นอาจจะตรงนี้เนี่ยให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดนะครับแม้กระทั่งที่เราอยู่ที่นี่ก่อนที่จะประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเรานึกมาอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าอัลลอฮฺคัดเลือกเรามาที่จะให้มาเป็นผู้ได้ประกอบพิธีฮัจญ์อันใกล้นี้ให้เราลึกถึงเนี่ยมั้ยให้เราเกิดความเตรียมพร้อมให้เราลึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งนะเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถทำว่าไม่ให้เรามานี่เราก็มาไม่ได้หรอกนะครับถึงแม้เราจะมีตังค์ที่จะจ่ายที่จะอะไรก็ตามแต่ถ้าเรายังติดสิ่งนั้นสิ่งนี้เรายังพะวงกับเรื่องของดุนยาเนี่ยเราก็มาไม่ได้หรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มาเนี่ยเราก็มาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีตังหรือบอกว่ามีความพร้อมก็ตามนะครับฉะนั้นการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และมองถึงความต่ำต้อยของเราการเป็นบ่าวของเรานี่นั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์ทรงนั้นอาจจะตอบรับจากเราเพราะการที่เรานั้นได้มีการวิงวอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องการจากอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะตอบรับดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าคนที่ยากจนเนี่ยยากจนพอเวลาขอดุอาเนี่ยมักจะเป็นที่ตอบรับมากกว่าคนรวยอันนี้โดยภาพรวมทำไมอ่ะครับเพราะคนยากจนนี่เขาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรมาขวางพอแล้วเขาขอนี่เขาขอแบบจริงใจอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาต่ำต้อยเขานี่จนนี่เขานี่อ่อนแอเขานี่เจ็บป่วยแล้วคนลักษณะต่างๆเหล่านี้ขอนี่มันไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยที่จะมาขวางที่จะมาแสดงมันนะแต่คนที่รวยแล้วเนี่ยมียศมีตำแหน่งก็ฉันเนี่ยแจ๋วฉันเนี่ยรวยฉันเนี่ยมียศสิ่งนั้นสิ่งนี้มันกลายเป็นอะไรครับมาขวางกั้นเราได้บอกว่าคนรวยทุกคนเนี่ยดูอาเรื่องความนี่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมเนี่ยมีใช่แล้วก็ดูอาของคนจนเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับหมดเนี่ย
ก็คงไม่ใช่สติเดียวแต่พูดโดยภาพรวมคนรวยที่มีหัวใจที่อ่อนโยนก็มีที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ขอและอัลเลาะห์เนี่ยถวายด้วยแล้วก็บริจาคในทางของอัลเลาะห์หัวใจที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์นี่อันนี้ยิ่งสวยงามเลยแต่นี่เราพูดโดยภาพรวมว่าในลักษณะของความเป็นตัวตนของมนุษย์หรือของเราเนี่ยคนจนระหว่างคนที่อ่อนแอคนจนกับคนที่ร่ำรวยคนมียศมีตำแหน่งเนี่ยการวิงวอนการขอเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันแสดงถึงความจริงใจหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะครับฉะนั้นนี่ก็คงจะอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องการให้เราได้ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะที่เชคได้บอกไปแล้วไฮไลท์สำคัญคือวันอารอฟะห์วันที่9ซุลฮิจญะห์นะครับเป็นสิ่งสำคัญว่าฮัจญ์นี่ต้องอารอฟะห์เลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าใจไปอย่างเดียวแต่ตัวไม่ไปนี่ก็ไม่ได้ฮัจญ์เหมือนกันบอกใจฉันไปแต่ฉันไม่ไปอยู่เลยที่นั่นเนี่ยก็ฮัจญ์นี่ก็ไม่ได้ถือว่าเสียแต่นั้นต้องไปนั่นไปด้วยตัวแล้วก็หัวใจที่อยู่ตรงนั้นกับเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผู้คนทั้งหมดฮุจญะห์ทั้งหมดที่จะไปรวมตัวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะบ่ายจนกระทั่งถึงมักริบอาจจะคนที่อาจจะมีคนที่อาจจะมาช้าอาจจะมีช่วงกลางคืนแต่ส่วนใหญ่แล้วแทบทั้งหมดแล้วนี่ก็เป็นช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงมักริบที่จะโดยเฉพาะที่จะเริ่มขอดุอาที่จะบอกฮุบนะครับที่จะวิงวอนที่จะอ่านกุรอานที่ตัวว่าอะไรต่างๆนะครับก็ฝากท่านพี่น้องนะครับตรงนี้ช่วยกันเตือนกันบอกกันให้ได้ระลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับครับพี่น้องมีคำถามไหมครับมัสยิดนั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ส่วนนึงอยู่ในเขตแล้วก็ส่วนนึงไม่ได้อยู่ในเขตนะครับแต่ที่ท่านนบีได้ละหมาดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอิบัตนูรนะไม่ได้อยู่ในเขตคนที่อยากจะเข้าในทุ่งอารอฟะห์เนี่ยถ้าอยู่ในมัสยิดทั้งวันนี่ก็เสี่ยงฉะนั้นพอเขาละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่ในมัสยิดทั้งวันเขาจะไปส่วนมากที่จะไปมัสยิดแล้วก็จะเข้าห้องน้ำกันไปเข้าไปตากแอร์บ้างมัสยิดมีแอร์อะไรเนี่ยแต่คนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเข้าไปข้างในอารอฟะห์ครับตั้งแต่รับไปของมุสลิมครับยิ่งเสียงดังนี่ประเสริฐกว่าครับคำถามว่าการกล่าวตัลบียะห์นี่สำหรับมุสลิมนะครับถ้ามีเสียงก็กล่าวรับไปก็บอกฮุมมะรับไปเสียงดังดีกว่าเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าأفضل الحج العد الثج حج بسات سنة الحج مي عج عجني ككه كلا تلبية سيندا لثج ككه تي مي لئت شئت سات تي مي لئت لانغ لأي ไม่ครับคือคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันอารอฟะห์เนี่ยตั้งแต่วันที่9ซุบฮ์ของวันที่9แต่ของคนที่มาทําฮัจญ์เนี่ยจะเริ่มตักบีรทั้งตักบีรมุตลักตักบีรมุกัยยัดตักบีรทั่วไปกับตักบีรเฉพาะเวลานี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ดุฮรีของวันที่10พอซุบฮ์ของวันที่10ซุบฮ์ของวันที่9อายุอารอฟะห์เนี่ยไม่มีซุนนะห์ให้ตักบีรสำหรับคนที่มาทำฮัจญ์ซุบฮ์ของวันที่10ก็ยังจะเริ่มตักบีรได้เนี่ยตั้งแต่ขว้างเสาหินเริ่มตักบีรกันช่วงเช้าของวันที่10เนี่ยก่อนดูรีพอถึงดูรีแล้วนี่ก็เริ่มได้เลยตักบีรมุกัยยัดนี่ก็หลังละหมาดฟัรดูนี่ก็สามารถกล่าวตักบีรนะครับทุกเวลาใช่
ถูกต้องแล้วก็เฉพาะพระที่ย่อมที่ลูกจ้างที่ว่าลูกจ้างไม่สนใจที่จะเจริญเติบโตหรือว่าตั้งแต่เอาไม่เฉพาะวันอารอฟาห์นี่ไม่สมควรถือศีลอดแต่ตั้งแต่วันถึงก่อนไปทําหัจญ์นี่ก็ถือก่อนไปมีนานี่ก็ยังถือได้วันที่1ถึงวันที่6เนี่ยถือได้ครับถ้ามุสลิมอย่างที่วันอารอฟาห์ครับถ้ามุสลิมอย่างมายืนขอดุอาข้างนอกเต็นท์ไปคือสำหรับมุสลิมานี่ก็ที่ไหนก็ได้ไม่มีตัวบทนะครับให้มุสลิมานี่ยืนนะที่นบียืนนี่คือผู้ชายแต่มุสลิมานี่จะต้องปกปิดเพราะฉะนั้นมุสลิมานี่หากว่าจะยืนอยู่ในเต็นท์ของตัวเองก็ยืนได้จะออกไปนอกเต็นท์ให้คนเห็นนั่นไม่บังควรเลยไม่บังควรสมัยท่านนบีภรรยานบีนั่นก็จะอยู่กับเต็นท์แม้กระทั่งจะขึ้นอูฐเนี่ยก็จะอยู่มันบนอูฐนี่เขาก็จะมีเหมือนเป็นกระโจมเป็นอะไรไงให้มุสลิมาขี่อูฐแล้วก็ไม่มีใครเห็นแต่ภรรยานบีก็จะเป็นแบบนี้มุสลิมาก็ควรปกปิดเพราะตอนยืนขอดุอานี่คือมันจะเด่นไงพอยืนขอดุอาทุกคนก็จะเห็นแล้วมันไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของศาสนาที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นจุดเด่นให้คนมองเห็นแต่ให้ปกปิดต่างหากนะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมมากกว่าแต่ถ้าอยากจะยืนได้จะอยู่ในเต็นท์ข้างในของตัวเองนะยืนก็ได้นะครับตามสุนนะนั่นเองอะไรนะครับไม่ใช่คือคนที่ไปกับแซมมุดนะที่ไม่มีเต็นท์ของตัวเองไม่มีโซนเต็นท์ของตัวเองนะเขาจะไปเข้าห้องน้ำมัสยิดที่ผมบอกว่าคนที่ไปมัสยิดนี่ก็จะเข้าห้องน้ำกันไม่ใช่พวกเราเนี่ยที่อยู่ตามโซนตามเต็นท์เนี่ยเขาจะมีห้องน้ำตามเต็นท์ให้เต็มที่นะครับแยกหญิงแยกชายด้วยไม่ต้องห่วงนะไม่เกี่ยวกับฮัทก็ได้ครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับอะไรฉันมาฝากถามครับว่าถ้าตั้งใจจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดเห็นนะครับตั้งใจจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดจริงไม่ได้ละหมาดวิเศษก่อนนอนครับแต่พอสุดท้ายแล้วตื่นไม่ทันคือเข้าสุบลาสบุตรเลยเนี่ยถามว่าควรจะละหมาดวิเศษก่อนนอนมาเลยตั้งใจจะดื่มละหมาดตะฮัจญุดเกินละหมาดจนเพลินไม่ได้ละหมาดดูเต็ดจนกว่าอาซานซุบฮ์อาซานแล้วทำยังไงละหมาดเลยตอนนั้นเลยให้ละหมาดดูเต็ดเลยก่อนละหมาดซุบฮีแล้วกันอย่าให้ถึงเวลาซุบฮีแต่ยังก่อนซุบฮียังทันแล้วก็ละหมาดไปเลยนะครับที่จริงเรื่องตั้งใจนี่ก็มันก็เป็นเหตุผลเพียงพอนะว่าเราไม่ได้บกพร่องนบีจึงบอกว่านียะตุลมุอ์มินค็อยรุมินอามะลิการตั้งใจของมุมินเนี่ยย่อมประเสริฐกว่าการกระทำของเขาด้วยซ้ำเพราะความตั้งใจในที่มันจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ตั้งใจจะทำต้องมีอุปสรรคเกิดทำให้เราไม่สะดวกทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ตั้งใจทำความดีแต่ไม่ได้ทำเพราะมีอุปสรรคนะหวังเนี่ยหวังว่าอัลลอฮฺจะนับผลบุญเต็มให้เขานะครับเพราะท่านนบีก็เคยบอกว่าผู้ใดที่ตั้งใจทำความดีและไม่ได้ทำได้ความดี1คะแนนคนตั้งใจทำความดีและทำได้10คะแนนคนตั้งใจทำความชั่วและไม่ทำได้1คะแนนคนตั้งใจทำความชั่วแล้วทำได้แค่1คะแนนความชั่วมีความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจอย่างเดียวนี่ก็มีคะแนนแล้วแต่ตั้งใจนี่มันก็ต้องไม่มีต้นทุนไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายแค่ตั้งใจนะครับมีอยากให้ดีครับเพราะการใส่เครื่องประดับเช่นแหวนนาฬิกาพวกนี้ครับถ้าคนอื่นคือใส่เพื่อความสวยงามแล้วถ้าคนเห็นจะบาปไหมคำถามว่าใส่เครื่องประดับประดาแหวนนาฬิกาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใส่เพื่อโอ้อวดอันนั้นน่ะมีปัญหา
ถ้าท่านใส่ด้วยเนี่ยแสดงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ว่าอัลลอฮ์ให้มีสตังมีทรัพย์สินแล้วก็ไม่อั้นไม่ตรณีอันนี้เนี่ยมีเหตุผลด้านตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัมมาบิเนอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาที่พูดได้พูดได้ในฐานะเป็นผู้ขอบคุณต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยคนที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ฉันมีทรัพย์สินอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาฉันได้ออกซะกาตอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีเหลือตังค์นิดนึงไปซื้อนาฬิกาไปซื้อแหวนวงนึงไปซื้อนะไปซื้อสร้อยสักอันนึงไม่เหมือนอีกคนหนึ่งเหมือนคอรูนฉันมีที่200ไร่ฉันฉลาดไปเอาของหลวงมาปลอมนะไปกู้เงินพันล้านปลอมเอกสารนั่นฉันเก่งฉันแจ๋วแบบนี้มันต่างกันนี่เดียวมันต่างกันนี่เดียวโอ้อวดโอ้อวดความเก่งของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองแล้วโอ้อวดความเมตตาอัลลอฮ์เมตตาฉันทุกอย่างที่ได้มาด้วยความเมตตาทุกอย่างที่เราให้มาด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้เนี่ยได้ซอฮาบะห์คนหนึ่ง ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าใครที่หัวใจเขาเนี่ยมีความเย่อหยิ่งแต่กำบดโอ้อวดแม้แต่ละอองธุลีนะจะไม่เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ตกใจกันหมดเลยเขาท่านหนึ่งก็มาถามนบีอานบีเรานี่บางคนนี่ก็ซื้อรองเท้าดีๆสวยๆซื้อเสื้อสวยๆอยากจะมาสวมมาใส่เนี่ยนะเขาชอบอยากจะใส่ของดีๆอย่างเนี้ยนบีก็เลยเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นตะกบดไหมนบีบอกว่าอินนัลลอฮะจามีลุนยูฮิบบุลจามาถ้าจริงนั้นอัลลอฮ์ทรงมีความสวยงามพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างความสวยงามแล้วพระองค์จะเป็นยังไงแน่นอนพระองค์ต้องมีความสวยงามที่เลิศที่สุดพระองค์นี่จะมีความสวยงามอยู่ฮิบบุลจามาลชอบความสวยงามนะครับและนบีได้นิยามตะกับบุรเนี่ยอัลกิบรุบัตรุลฮักกีวะกัมตุลนาซีตะกับบุรนั้นคือปฏิเสธความจริงและดูถูกคนอื่นนะใส่นาฬิการาคานาฬิกาสัก 2-3 หมื่นความรู้สึกมันอยู่ที่หัวใจนี่แหละความรู้สึกใส่นาฬิกาที่ได้มานี่เพราะอัลลอฮ์ให้มานะพอเห็นคนอื่นใส่นาฬิการาคา500บาท200บาทโอ้โหเราสงสารคนอื่นเนี่ยเราต้องช่วยเขานะเราอย่าทิ้งเขานะเราอย่าโม้แต่ไปซื้อของแพงแล้วก็ทิ้งคนเดือดร้อนนะการเปรียบเทียบให้เราได้เพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยไม่บาปแต่ถ้าหากว่าใส่นาฬิกาใส่นาฬิกาเขาเห็นคนนาฬิกาเขา200บาทเราก็ทำท่าเห็นยังเห็นยังของจริงนะไม่ใช่ของจีนนะของจริงนะของจริงนะไม่ใช่ของจีนนะดูด้วยนะให้ดูด้วยแต่ถ้าเขาทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเราก็ขย่าวมีเสียงด้วยนั่งดูดีเนี่ยโชว์อวดนะใส่เสื้อลาคอสของแท้นะคนพวกก็ใส่เสื้อกระเดินธรรมดาไอ้หมอนี่ทางโลโก้เนี่ยมันจะโด่งหน่อยเราทำดูโลโก้อย่าตาบอดนะดูของแท้นะไอ้แบบเนี้ยโชว์อวดแบบเนี้ยดูถูกคนอื่นนะดูถูกนะมีบอกว่าแต่ละคนเนี่ยดูถูกคนอื่นมุสลิมก็เหมือนกันใส่โอ้โหกำไรเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งไม่ใช่วงเดียวนะใส่ซะอย่างกับล่ามถ้ายันนี่เลยล่ามโซ่เหมือนล่ามโซ่มันอะไรเนี่ยเขาจะไม่เห็นเนี่ยก็ขยับนิดนึงก็ได้ยินละเฮ้ยเนี่ยก็รู้กันหมดเลยแม่นี่ใส่ทองทั้งตัวเลยนี่อวดแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยแต่ก็บนใส่ได้เลยเต็มที่นี่เดี๋ยวให้หัวใจของเราเนี่ยน้อมถ่อมตนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นท่านอิงไอชาใส่กำไรทองวงหนึ่งนะถามท่านอิงไอชาบอกว่าพอใจไหมเธอถ้ากำไรวงเนี้ยวันเกียมะห์เนี่ยเป็นไฟนรกพอใจไหมเธอถอดเลยนบีเอาไปเลยเอาไปบริจาค
ถอดเลยนบีคงเห็นแล้วว่าเออคงใส่จะกลัวอะไรก็เลยเตือนนะแต่นบีก็ให้อนุญาตให้ภรรยาก็ใส่แสดงว่าที่นบีเตือนนี่ก็หมายถึงว่าจะเตือนถ้าเรารู้สึกแม้แต่น้อยนี่นะว่าหัวใจเราตะกบดพี่น้องเรื่องนี้นี่ผมทำตลอดเสื้ออันไหนสรงตัวไหนโต๊ะตัวไหนอะไรเครื่องนุ่มห่มเครื่องอาภรณ์ชิ้นไหนเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจะอวดแล้วผมเออสตอกเลยไม่อยากให้มันติดภาระไปกับเราวันเกียร์มั้งถูกสอบสวนทิ้งไปเลยครับพี่น้องและหาในของที่เราโปรดนาฬิกาที่เราโปรดสรงที่เราชอบโต๊ะที่เราชอบเอาของชอบนี่แหละนะครับเอาไปบริจาคซะแล้วมันจะมีความสุขที่อธิบายไม่ถูกนะครับแต่บางคนทรมานเอาของโปรดเอาไปเป็นสมบัติจะเป็นเรื่องเลยเพราะเราชินกับอะไรเราชินกับบริจาคกับสิ่งที่มันนะใช้แล้วเสียแล้วบูดแล้วถึงจะบริจาคนะครับพยายามนะครับอัลลอฮฺได้บอกว่าลันตะราลุลบิรรอฮัตตาตุนฟิกูมิมาตุฮิบบูนสูเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้บิรไม่ได้มะบรูรเนี่ยฮัจญ์จะไม่ได้บิรมิได้คุณธรรมจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้าทรัพย์สินที่พวกเจ้าชอบและโปรดชอบและโปรดนะไปซื้อขนมที่เราชอบตอนกินนี่บริจาคไปหมดเลยเหมือนอับดุลเลาะห์บินอุมัรบอกกับลูกสาวอยากกินขนมชนิดนี้ลูกสาวนี่ก็มานะไปซื้อของทำขนมทั้งวันพอตอนเย็นนี่เตรียมขนมแล้วจะเสิร์ฟคุณพ่อมีมิสลิมมาเคาะประตูขอกินหน่อยซะดะกอหน่อยอับดุลเลาะห์บินอุมัรก็บอกกับลูกสาวเอาขนมที่เตรียมนี่ไปให้เขาบอกว่าอายอมีอย่างอื่นน่ะให้เขาได้มีอย่างอื่นให้ก็ได้แต่อันนี้เหนื่อยทั้งวันเนี่ยจะได้ทำให้อายอบอกว่านี่แหละที่ฉันต้องการให้สตกอที่ฉันชอบเนี่ยเอาไปให้มิสกีนจ้ะนะครับทำบ้างนะครับเรื่องแบบเนี้ยทำบ้างแล้วมันจะมีความสุขครับแล้วถ้าบริจาคแล้วเขาออกไปจะจับว่าอีกเราจะผิดไหมครับคือเราผิดที่คิดมากคือไม่หลักการศาสนาไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมีเลยเรื่องนี้เนี่ยอิสลามบอกว่าไม่มีใครรับบาปคนอื่นถ้าจะไม่รับบาปนี่เราไม่เกี่ยวไม่อย่างนั้นเงินทุกชิ้นเนี่ยที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วเราไปทำบาปที่พ่อแม่รับแล้วรับผิดชอบไหมพ่อแม่ไม่รู้นะพ่อแม่ให้ตังค์ไปซื้อหนังสือเราไปดูหนังพ่อแม่ให้ตังค์ไปเรียนเราไปซื้อกระท่อมเนี่ยพ่อแม่จะรับผิดชอบไหมรับผิดชอบดิเราทำบุญไปแล้วนี่จบของเรานี่จบของเรานี่นะจบแต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบเอาแล้วถ้าเราให้เขาไปร้อยบาทเขาก็เอา50 บาทไปดื่มกระท่อมอีก50 บาทไปให้คนอื่นเฮโรอีนรับไหมต่อเนื่องรับไหมหรือว่าเราให้เขาไป1,000เขาก็ไปทำธุรกิจได้มา2,000แล้วก็ไปทำความชั่วตกลงเราจะรับผิดชอบ2,000ใช่ไหมพอให้เขาไป1,000ใช่ไหมไม่ใช่แล้วการศึกษาสุรุตุมิสโรคและการศึกษาไม่มีใครรับบาปของคนอื่นถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเขาเราไม่ได้บอกว่าเอาตังค์ไปซื้อเหล้าเราบอกว่าเอาตังค์ไปทำความดีเราเอานาฬิกาเนี่ยไปใช้เรื่องดีๆสมมติว่าเขาได้มาแล้วเขาไม่อยากใช้นาฬิกาเขาอยากกินไม่มีอะไรจะกินบางทีเนี่ยเราก็ไปหาคนเนี่ยเสื้อขาดนะโรเล็กซ์50,000เอาโรเล็กซ์50,000ไปทำอะไรเราก็ต้องดูด้วยต้องดูด้วยให้อะไรที่มันบางทีก็ของชอบก็จริงอ่ะของชอบก็จริงอ่ะแต่จะไปให้ใครได้ไงใครถูกคนหรือที่มันเหมาะกับเขาด้วยนะครับแต่ส่วนเขาจะเอาไปแช่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราถ้าตั้งไม่มีอ่ะทั้งหมดที่มีอย่างเดียวเลยที่ผมหมดแล้วถ้าตั้งใจทำความดีแต่เกรงว่าจะมีการโอ้อวดควรทำความดีนั้นต่อหรือไม่หรือว่าไม่ควรทำครับเช่นคิดว่าจะบริจาคเงินกับคนอื่นถึงที่ว่าที่กลัวคนอื่นถึงว่าเราจะโอ้อวดที่รู้สึกว่ากลัวจะโอ้อวดและไม่ทำนั่นแหละคือโอ้อวดที่ไม่ทำนี่แหละคือโอ้อวด
หัวเราะหรือเงินนะไม่มันปักเนียดนิดเดียวที่เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ก็ปักเนียดว่าเราไม่โอ้โหแต่ในใจพอเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่คนเขาดูเราจะทำเพราะเขาเปล่าครับบอกว่าฉันทำเพื่อพระองค์ท่านเห็นดีนะแค่นี้ง่ายเรื่องปักเนียดนี่ไม่ใช่เรื่องยากสุภาพเด็กน้อยเดินกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เดินกับลูกศิษย์ก็จะไปมัสยิดลูกศิษย์คนนึงบอกว่านี่นี่บ้านนี่นี่บ้านพวกเรานี่เขาคนป่วยคนนึงสุภาพก็บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแกก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วก็เข้าลูกศิษย์คนนึงก็ถามว่าอะไรที่ทำสมาธินี่ทำอะไรเขาบอกว่าปักเนียดเขาไม่นี่นี่อยากจะไปเยี่ยมคนป่วยนี่อยากจะไปมัสยิดเนี่ยก็เลยนี่อยากไปเยี่ยมคนป่วยจะได้ผลบุญให้มันสมบูรณ์ไม่เดียวมันไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากแล้วไอ้เรื่องโอ้อวดที่ชัยฏอนเนี่ยมันกระซิบนิดเดียวจะทำให้อามัยของเราพังไปหมดนะมันก็เปิดกว้างนะนิดเดียวนะครับเหยียดหยามชัยฏอนชัยฏอนนี่มันซับซ้อนไงมันหลอกคนดีคนซ้อยนี่แกจะไปทำอวดฉันแบบนี้เหยียดหยามเราไม่รับนะมาแล้วจะทำดีจะไปปรึกษาชัยฏอนล่ะแล้วจะให้ฉันทำอะไรดีล่ะชัยฏอนก็บอกว่าก็อย่าทำสิก็อย่าทำความดีสิดูมันมาคือถ้ามันมาตั้งแต่แรกแกความดีจะทำไอ้นี่มันชัยฏอนมันจะไม่ให้ฉันทำความดีเราก็ทำพอจะทำแล้วมันบอกอวดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออว่ะอวดจะทำยังไงดีล่ะปรึกษาชัยฏอนนี่ฉันต้องบอกที่ไม่ต้องทำเลยเจ้า เราจะเชื่อนะว่ารอดเหลือเกินนะเนี่ยโอ้ทำยังไงก็ทำความดีทำแล้วก็ปักเนียดให้ดีนะครับเรารับนะครับเปิดไฟฉายยะเนี่ยมันเหมือนมดดำในก้อนหินดำในคืนมืดก็ถ้าคนที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะไม่มีแสงไงอยากจะเห็นมดดำบนก้อนหินดำในคืนมืดใช่ไหมก็เปิดไฟฉายได้เห็นแสงสว่างนี่คืออีมานไงถ้าเรากระจ่างต่ออัลเลาะห์ถ้าเราสดใสต่ออัลเลาะห์ที่เห็นนะครับเรียนมันเป็นนะครับขอต่ออัลเลาะห์ขอให้ฉันได้เห็นเรียนนี่เป็นยังไงจะได้หลีกเลี่ยงนะมาดูอาที่ท่านนบีสอนเอาว่าเป็นสิ่งที่สงสารบ้างอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะชัยอันอะอ์ลัมุวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะอ์ลัมุวะอัลลอฮ์ฉันขอให้พ้นจากชิริกที่ฉันรู้ว่ามันเป็นชิริกและขออภัยโทษในเรื่องชิริกที่ฉันทำและไม่รู้ว่ามันเป็นชิริกแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราเอาไฟฉายนี่มาเปิดส่องให้ดูละเอียดที่สุดถ้าอะไรที่มันหลุดโดยที่เราไม่ตั้งใจและไม่รู้นะอัลลอฮฺให้อภัยโทษไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวคนละอันกันกุนูดนาซีลาเนี่ยได้ทุกเวลาที่มีนาซีลากุนูดวิกฤตนะก็ได้เวลาที่มีทุกเวลาที่มีวิกฤตแล้วกุนูดมีเจนนะนะอันนี้มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะอยู่สามทัศนะหลักๆใหญ่ๆทัศนะแรกบอกว่าวิเทนกุนูดนะไม่ใช่นาซีลานะกุนูดคือละหมาดวิเทนไอ้ขอโทษกุนูดในวิเทนเนี่ยได้ตลอดปีทุกวันเลยทุกคืนเลยทัศนะที่สองเขาบอกว่ากุนูดเฉพาะเดือนรอมฎอน30คืนเท่านั้นทัศนะที่สามที่มีน้ำหนักมากกว่านี่ก็กุนูดเฉพาะ15คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับแต่นาซีลานี่นะทุกวิกฤตทุกเมื่อที่มีวิกฤตนั่นก็ขอนาซีลาได้ซึ่งกุนูดนาซีลาเนี่ยก็จะขอช่วงไหนก็ได้ในการละหมาดฟารดูไม่ใช่วิเทนนะคนละอันกันเลยนาซีลาเนี่ยไม่ได้นาซีลาเนี่ยไม่ขอในวิเทน
วีเต็ดนี่จะมีดูอากูนูดวีเต็ดเฉพาะและจะมีดูอากูนูดนาวาซิลนี่หรือนาซิลานี่อันนี้ในฟารดูไม่เกี่ยวกับวีเต็ดนะครับจะขอซุบฮีก็ได้ดูรีก็ได้อัสรีก็นี่แล้วแต่อิหม่ามอิหม่ามจะขอห้าวัคตูก็ได้เพราะนบีเคยทำแล้วอิหม่ามจะขอเฉพาะซุบฮีเฉพาะมักริบอิชาคือตอนอ่านเสียงดังนะก็ได้นบีก็เคยทำอิหม่ามจะขอเฉพาะซุบฮ์กุนูดนาซิลาเฉพาะซุบฮ์ก็ย่อมทำได้เพราะนบีก็เคยทำอันนี้นาซิลานะแต่จะขอกุนูดในซุบฮ์อย่างเดียวตลอดเวลาอันนี้เนี่ยไม่มีแบบฉบับไม่มีแบบฉบับนะครับก็มีอยู่สามทัศนะเลือกเอาที่ซอฮาบะห์ส่วนมากทำก็คือเฉพาะ15คืนสุดท้ายใช่ครับในทัศนะที่3นะมันเอาตอนนี้มันแล้วแต่คนที่จะเลือกทัศนะไงสำหรับผมเนี่ยอาจจะเลือกทัศนะที่3นะครับโอเคช่วยขอดูอาให้เยอะๆนะครับให้มีน้ำลองมาสกินะช่วยมีน้ำวันนี้จะวอนวอนเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ผลวอนเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้ผลก็วอนน้องๆเลยนะขอให้มีน้ำไม่ไหลผมตื่นครับมีแต่ที่น้ำจำจำที่มีแน่มีแน่ช่วยเขาด้วยรถมาเติมน้ำด้วยใช่ปะมาแล้วครับแต่ปั๊มเป็นหายปั๊มก็มีปัญหา